เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับในยุคหนึ่งของช่วงสมัยก็เป็นยุคทองในการออกปล้นธนาคารมีโจรหลายคนที่ออกปล้นธนาคารทุกแห่งแต่ว่ามีโจรคนหนึ่งที่ต่างจากโจรทั่วไปเขาไม่เคยออกปล้นเงินคนธรรมดาเลยสิ่งที่เขาปล้นอย่างเดียวก็คือเงินของธนาคารเท่านั้นและเงินที่ได้มาส่วนใหญ่เขาก็เอามาคืนให้กับลูกค้าของธนาคารเพราะว่าคนพวกนี้เป็นหนี้ของธนาคารและโดนรีดดอกเบี้ยมากเกินไปเขาก็เลยเอาเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งแบ่งให้กับคนที่เดือดร้อนทางตำรวจเองพวกเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆเหมือนกันแต่ว่ากฎหมายในยุคนั้นมันก็ยังมีช่องว่างให้คนร้ายหนีไปได้และสุดท้ายชีวิตของพวกโจรพวกนี้มันจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Public Enemy ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับในปี1933หลังจากที่เศรษฐกิจตกต่ำมาได้4ปีแต่ว่าสลับจอห์นเดลิงเจอร์อาวีคาวิฟและเบบี้เฟสเนลสันยุคนั้นถือว่าเป็นยุคทองในการปล้นธนาคารสลับพวกเขาและที่เรือนจำแห่งหนึ่งในมิชิแกนตอนนี้โจรชื่อดังอย่างเดลิงเจอร์เขาก็ถูกส่งมาที่นี่และส่วนพวกนักโทษที่กำลังทำงานฝึกฝีมือกันอยู่มีใครบางคนส่งปืนมาให้พวกเขาเพื่อก่อจลาจลในคุกและพอแจกจ่ายปืนกันครบพวกเขาก็จับผู้คุมเป็นตัวประกันและส่วนจอห์นเดลิงเจอร์ที่เพิ่งถูกส่งเข้าคุกผู้คุมเขาก็จำหน้าจอห์นได้ว่าจอนเพิ่งออกจากที่นี่ได้ไม่ถึง2เดือนเลยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมวันนี้มึงกลับมาที่นี่อีกแล้วเนี่ยอันที่จริงจอนก็ไม่ได้โดนจับแต่เขาวางแผนแหกคุกมาช่วยเพื่อนของเขาเขาก็ขู่ให้ผู้คุมรีบเปิดประตูซะและส่วนนักโทษที่จับผู้คุมเป็นตัวประกันพวกเขาก็เดินจนมาถึงตรงนี้นักโทษพวกนี้ก็คือพวกของจอนทั้งหมดจากนั้นนักโทษพวกนี้ก็สั่งให้ผู้คุมถอดชุดออกมาพวกเขาก็จะปลอมตัวเป็นผู้คุมแล้วก็จะเดินออกไปจากที่นี่และส่วนจอนก็ให้ลูกน้องคนนึงไปขับรถมารอเอาไว้และระหว่างที่นักโทษกำลังเปลี่ยนชุดกันอยู่นักโทษคนนี้เขาก็มีชื่อว่าชาวอยู่ๆมันก็ไม่พอใจที่ผู้คุมมองหน้าของมันจากนั้นมันก็ใช้ไม้ตีผู้คุมผู้คุมคนนึงพอเห็นว่าเรื่องมันวุ่นวายเขาก็เลยพยายามจะแย่งปืนแย่งไปแย่งมาปืนมันก็ลั่นทำให้ผู้คุมที่อยู่ที่นี่รู้กันหมดว่ามีนักโทษกำลังจะแหกคุกแล้วพอทุกคนได้ยินสัญญาณเตือนดังชุดเชิ้ตไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันแล้วพวกเขาก็รีบวิ่งออกมาก่อนเดลิงเจอร์กับพวกบางคนก็คอยยิงสกัดทางเอาไว้ให้มันก็มีผู้คุมคนนึงดันยิงโดนวอเตอร์เพื่อนของจอห์นพอดีวอเตอร์ก็คิดว่าเขาไม่รอดแล้วแหละให้ทุกคนรีบหนีกันไปเลยจอห์นก็เลยต้องทิ้งเพื่อนของเขาเอาไว้ที่นี่และความผิดทั้งหมดมันก็เป็นเพราะว่าชาวคนเดียวส่วนชาวก็โทษว่าเป็นเพราะผู้คุมไงมันไม่ยอมทำตามคำสั่งของเขาเขาก็แค่ลงไม้ลงมือนิดหน่อยเองส่วนเพื่อนคนอื่นก็แล้วแต่จอนเลยฆ่าไอ้นี่ทิ้งก็ได้สร้างแต่เรื่องเหลือเกินจอนก็เลยต่อยหน้าชาวไป 2-3 ทีจากนั้นก็จับมันโยนลงจากรถจากนั้นพวกจอนก็มาที่กบดานกันก่อนพอพวกเขาเตรียมทุกอย่างพร้อมจอนก็บอกทุกคนว่าไปปล้นธนาคารกันดีกว่าแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มของจอนกลุ่มเดียวหรอกที่ออกปล้นธนาคารมันก็มีคนอีกหลายคนที่คิดเหมือนกับจอนแล้วก็ออกปล้นธนาคารแต่ว่าคนพวกนี้ก็ถูกตามล่าโดยตำรวจที่ชื่อว่าเมลวินเมลวินก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนกลางเขาก็ถูกส่งมาให้ทำคดีเกี่ยวกับโจรปล้นธนาคารทุกคนและส่วนทางด้านจอนตอนนี้พวกเขาก็มาเตรียมอาวุธให้พร้อมสำหรับปล้นธนาคารจอนก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องปืนค่อนข้างดีเขาก็เลยต้องมาปรับแต่งปืนเวลาทำงานจริงปืนจะได้ไม่ขัดลำกล้องและที่งานของจอนราบรื่นส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเขาก็ใช้เงินติดสินบนตำรวจอย่างมาร์ตี้ก็จะเป็นคนคอยหาปืนให้หารถให้จอนหรือแม้แต่กระทั่งที่กบดานให้จอนจากนั้นพวกของจอนก็ไปที่ธนาคารทันทีจอนก็ให้เพื่อนของเขาเป็นคนโกยเงินจากเคาน์เตอร์และส่วนจอนก็จะเป็นคนพาตัวผู้จัดการมาเปิดตู้เซฟผู้จัดการก็ตีมึงกุญแจหลายดอกจำไม่ได้จอนก็เลยจัดให้ทีนี้มึงเริ่มนึกออกหรือยังโอ้ได้เลยพี่ผมนึกออกแล้วครับพี่และส่วนเพื่อนของจอนที่เฝ้าอยู่ที่หน้าธนาคารพอเขาเห็นว่าตำรวจกำลังมาที่นี่พวกของจอนก็เลยส่งสัญญาณเตือนว่าตำรวจกำลังมาและส่วนตำรวจก็เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่มาใช้บริการธนาคารเขาก็เลยบอกให้ไปรออยู่ตรงนู้นก่อนตำรวจคนนี้ก็พุ่งเข้ามามั่วซั่วสุดท้ายตัวเองก็โดนจับเป็นตัวประกันและส่วนทางด้านในธนาคารตอนนี้จอนก็คิดว่าเขาได้เงินมาเยอะพอละแล้วพอผู้ชายคนนี้จะเอาเงินให้จอนก็บอกว่าเขามาปล้นธนาคารไม่ได้มาปล้นคนทั่วไปจากนั้นจอนเขาก็จับตัวผู้จัดการกับพนักงานไป2คนพวกเขาก็ใช้ทั้ง2คนเป็นตัวประกันจากนั้นพวกของจอนทุกคนก็หนีขึ้นรถที่เตรียมเอาไว้แล้วพอหนีรอดมาได้จอนก็พาพนักงานกับผู้จัดการมาผูกไว้ที่ต้นไม้ก่อนจะไปเขาก็บอกว่าอีกสัก10นาทีเดี๋ยวก็แก้เชือกหลุดละและส่วนทางด้านตำรวจสอบสวนกลางตอนนี้พวกเขาก็ยอมอยู่เฉยไม่ได้พอสอบสวนกลางฮูเวอร์เขาก็เลยมาขอร้องต่อสภาว่าเขาอยากจะของบประมาณเพิ่มในการจับจอนเดลิงเจอร์เพราะว่าเวลาที่จอนปล้นธนาคารทีนึงเขาจะหนีออกไปนอกเขตทำให้ตำรวจท้องที่ตามจับต่อไม่ได้ทางสภาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางก็แค่อยากตามจับโจรให้ได้แค่นั้นพวกคุณไม่สนด้วยซ้ำว่าเงินที่หายไปจะได้คืนมาไหมฮูเวอร์ก็ขอเถียงเลยว่าเรื่องนี้ไม่จริงหน่วยงานของเราจับโจรปล้นธนาคารได้มากกว่า200กว่าคนงั้นคุณจับคนร้ายได้กี่คนหน่วยงานของเราจับได้ประมาณ200กว่าคนได้ไงไม่ใช่เขาถามว่าคุ
ุนเนี่ยจับคนร้ายได้กี่คนฮูเวอร์ก็บอกตามตรงว่าเขาไม่เคยจับคนร้ายเลยสักคนหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นผอ.ไงมันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาต้องมาจับคนร้ายอยู่แล้วแต่คุณไม่เคยจับคนร้ายเลยสักคนเนี่ยนะแล้วคุณก็ได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผอ.ของหน่วยสืบสวนเนี่ยนะเพราะงั้นก็คงให้งบประมาณเพิ่มไม่ได้ขนาดหัวหน้าเองก็ยังไม่มีความสามารถเลยทางเราก็กลัวว่าถ้าให้งบประมาณเพิ่มไปมันก็มีแต่จะเสียภาษีของประชาชนไปฟรีๆและในเมื่อของงบประมาณเพิ่มไม่ได้ฮูเวอร์ก็เลยไปตามตัวเจ้าหน้าที่เมลวินมาที่นี่เขาก็จะส่งให้เมลวินเจ้าหน้าที่ที่มือดีที่สุดในหน่วยเป็นคนตามล่าตัวจอห์นเดลิงเจอร์เองเพราะว่าเมลวินเขาเคยจัดการ50บอยฟอยได้50บอยฟอยก็เป็นหนึ่งในโจรที่เก่งพอๆกับจอห์นเดลิงเจอร์แล้วพอเขามาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนักข่าวก็ถามว่าเมลวินมั่นใจไหมว่าจะจับจอห์นเดลิงเจอร์ได้เพราะว่าจอห์นเขาฉลาดกว่าโจรทุกคนในยุคนี้ซะอีกแต่เมลวินก็มั่นใจว่าหน่วยของเขาฉลาดกว่าโจรแบบนั้นแน่นอนและส่วนจอห์นที่ใช้ชีวิตตามปกติวันนี้เขาก็ได้เจอกับเอลวินคนที่คอยจะหางานมาให้เขาทำเอลวินก็บอกว่าอยากให้จอห์นไปจับตัวนายธนาคารคนหนึ่งมาให้หน่อยจอห์นก็ไม่เอาเขาไม่ชอบงานลักพาตัวเพราะว่าประชาชนไม่ชอบเรื่องแบบนี้เดี๋ยวจอห์นมึงเป็นส.ส.ป่ะเนี่ยนี่ลืมไปแล้วหรือไงว่ามึงเป็นโจรแล้วอีกอย่างนึงงานปล้นธนาคารเดี๋ยวนี้ก็ยากขึ้นกว่าเดิมอีกจอห์นก็ไม่สนใจอยู่ดีเพราะว่าเขาต้องฟังเสียงคนทั่วไปก่อนถ้าประชาชนไม่ชอบเขาก็จะไม่ทำโอเคได้งั้นเอางานนี้แล้วกันเป็นงานปล้นรถขนเงินของธนาคารจอห์นก็สนใจงานนี้ขึ้นมาหน่อยเขาก็ถามว่าแล้วถ้าโดนจับจะมีใครช่วยไหมมันก็มีทนายคนหนึ่งที่คอยรับทำงานให้กับพวกมาเฟียถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยใช้ทนายคนนี้ก็ได้และส่วนเงินที่ขนมาก็น่าจะประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์ถ้าจอห์นรับงานนี้ก็หามือดีมาสัก 2-3 คนมาช่วยงานแล้วกันและส่วนงานจะเริ่มภายในอีก2เดือนข้างหน้าแล้วพอคุยงานจบจอห์นเขาก็สนใจผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าบิลลี่จอห์นเขาก็ชวนเธอมาเต้นรำด้วยบิลลี่เองเธอก็เหมือนจะชอบจอห์นเหมือนกันจากนั้นทั้ง2คนก็มากินข้าวที่ร้านอาหารร้านนึงบิลลี่เธอก็สงสัยจริงๆเลยว่าจอห์นทำงานอะไรกันแน่ทีนี้จอห์นเขาก็เลยบอกตามตรงว่าเขาคือจอห์นเดลิงเจอร์มีอาชีพปล้นธนาคารโอ้โหโคตรเท่เลยพี่บอกกันตรงๆงี้เลยบิลลี่ก็ถามว่าทำไมไม่แต่งเรื่องมาโกหกเธอมันน่าจะดีกว่านี้อีกเขาก็แค่ไม่อยากโกหกบิลลี่แค่นั้นแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าบิลลี่จะไปกับเขาไหมนี่เราเพิ่งรู้จักกันเองนะจะชวนไปค้างคืนแล้วเหรอถ้าคุณสังเกตดูรอบๆดูคนพวกนั้นที่มองคุณดิบิลลี่ก็รู้สึกได้ว่ามีคนมองเธออยู่จริงๆแล้วที่คนพวกนี้มองบิลลี่ก็เพราะว่าเธอใส่เสื้อผ้าราคาถูกแต่ว่าดันมานั่งในร้านหรูๆบิลลี่ก็เลยคิดว่างั้นเราออกไปจากที่นี่ดีกว่าแต่พอจอห์นกำลังเดินออกจากร้านเขาก็เจอกับคนรู้จักของเขาคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่ากิลเบิร์ตเขาเคยติดคุกที่เดียวกับจอห์นมาก่อนและส่วนตอนนี้กิลเบิร์ตก็มาทำงานให้กับแฟงนิตตี้แก๊งของแฟงก็มีเส้นสายอยู่ทั่วประเทศเลยโอเคได้งานดีก็ดีไปเพื่อนและคนในแก๊งคนหนึ่งเขาก็จำหน้าจอห์นได้เขาบอกว่าเขาชอบสิ่งที่จอห์นทำมากเลยพอจอห์นปล้นธนาคารได้ก็เอาเงินมาคืนลูกค้าของแบงก์เองไม่มีโจรที่ไหนเขายอมเสี่ยงชีวิตทำเรื่องแบบนี้กันหรอกถ้าเกิดว่าจอห์นมีอะไรให้ช่วยก็ติดต่อกิลเบิร์ตมาได้เลยพอคุยจบจอห์นเขาก็จะเดินไปหาบิลลี่ที่รออยู่หน้าร้านแต่พอจอห์นเดินออกมาก็ไม่เห็นว่าเธออยู่ที่นี่ละอะไรวะกูผิดอะไรเนี่ยคุยกับเพื่อนแป๊บเดียวเองและส่วนเมลวินที่ตามสืบเรื่องของจอห์นอยู่ตอนนี้เขาก็ได้หลักฐานที่เชื่อมโยงจอห์นก็คือเสื้อโค้ทอันนี้มันก็เป็นเสื้อโค้ทของจอห์นที่ทิ้งเอาไว้ตอนปล้นธนาคารเมลวินก็สั่งให้ลูกน้องไปตรวจสอบแล้วว่าเสื้อโค้ทตัวนี้มันถูกขายอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จอห์นอาจจะพักอยู่แถวนั้นถ้าตามหาร้านขายเสื้อโค้ทอันนี้เจอแล้วก็อาจจะตามตัวจอห์นเดลิงเจอร์เจอก็ได้และไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อโค้ทอย่างเดียวลูกน้องของเมลวินพวกเขาก็ตามสืบเจอเรื่องนึงเป็นเทปเสียงที่อัดมาจากคนจัดหารถคนนึงผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเฮนรี่เฮนรี่ก็เป็นคนที่คอยจัดหารถเช่าให้กับพวกมาเฟียและจอห์นเดลิงเจอร์ก็คือหนึ่งในลูกค้าของเขาเมลวินก็สงสัยว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเฮนรี่มีความเกี่ยวข้องกับจอห์นก็ร้านขายเสื้อโค้ทที่คุณได้ตามหาไงและจากที่พวกเราลองเช็คดูที่อยู่รอบๆคนที่เกี่ยวข้องกับพวกมาเฟียก็มีแค่คนเดียวก็คือเฮนรี่จากนั้นเราก็ลองดักฟังการโทรคุยของเขาดูสุดท้ายก็รู้ว่าเฮนรี่ยังติดต่อกับจอห์นอยู่และทั้งสองคนก็มีคิวนัดส่งรถกันเมลวินก็เลยสั่งให้ลูกน้องของเขาคอยจับตาดูเฮนรี่เอาไว้เพราะว่ายังไงเฮนรี่มันต้องพาเราไปเจอกับจอห์นแน่ๆและส่วนจอห์นตอนนี้เขาก็มาที่โรงแรมที่หนึ่งและคนที่เขามาหาก็คือบิลลี่บิลลี่เธอก็ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่นี่จอห์นก็ถามบิลลี่ว่าทิ้งเขาทำไมอ้าวก็คุณทิ้งให้เธอรออยู่ข้างฟุตบาทตั้งนานเอางี้ถ้าอยากจะเป็นแฟนกับเขาต้องสาบานว่าจะไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกมาไปใหญ่แล้วบิลลี่ก็บอกว่าเธอไม่พูดแน่นอนไม่เป็นไรเขารอได้ใช่กูก็รอเหมือนกันเมื่อไหร่คุณจะส่งเสื้อโค้ทมาให้กูเนี่ยเขาจะได้ออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินสักทีทั้งสองคนก็ไม่สนใจก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละและส่วนลูกค้าโรงแรมก็เอาแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะเอาเสื้อโค้ทมาให้เขาสักทีจอห์นก็ทนไม่ไหวและรำคาญขอตบกระโหลกสักทีนึงเอาบัตรมานี่เดี๋ยวกูหาเสื้อโค้ทให้มึงเองจากนั้นจอห์นก็เอาเสื้อโค้ทมาให้ผู้ชายคนนี้แล้วก็ไล่ให้มันออกไปจากที่นี่เลยและเขาก็บอกกับบิลลี่ว่าต่อไปนี้คุณก็ไม่ต้องมาเก็บหมวกเก็บเสื้อให้ใครอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้บิลลี่เป็นคนของเขาเรียบร้อยละบ้าหรือเปล่าที่เธอยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับจอห์นสักอย่างนึงจอห์นก็เลยเล่าประวัติชีวิตของเขาให้ฟังทั้งหมดเลยตั้งแต่เ
ิดยันโตว่าเขาทำอะไรมาบ้างทีนี้คุณรู้จักเขาดีพอหรือยังถ้ารู้จักดีพอแล้วปะเราไปขึ้นห้องกันเลยบิลลี่ก็หันหน้าไปมองเพื่อนของเธอมึงไปเธอดูซิไอ้นั่นเขาตบหัวแขกสักทิ่มไปคนนึงแล้วน่ะบิลลี่ก็โอเคไปก็ไปวะแล้วพอเธอขึ้นห้องมากับจอนเธอก็ถามว่าจอนอยู่ที่นี่มานานหรือยังจอนเขาก็บอกว่านานแล้วนะก็ตั้งแต่เมื่อวานน่ะสงสัยจอนคงเปลี่ยนที่นอนทุกวันมันก็ไม่แปลกเพราะว่าจอนเป็นโจรปล้นธนาคารและส่วนทางด้านเมวินตอนนี้เขาก็ได้รับรายงานแล้วว่าเฮนรี่เอารถมาไว้ที่ที่พักของเขาคันหนึ่งซึ่งรถคันนี้น่าจะเป็นรถที่ส่งมาให้จอนเดลิงเจอร์ใช้เมวินก็เลยสั่งให้ลูกน้องของเขาคอยเฝ้ารถคันนี้เอาไว้ก่อนเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวจอนต้องส่งคนมาเอารถคันนี้ไปแน่จากนั้นเขาก็ขึ้นไปที่ห้องเพื่อไปหาเฮนรี่แล้วพอเปิดประตูมาเฮนรี่เขาก็อยู่กับภรรยาของเขาที่ห้องนี้เมวินเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วที่มาที่นี่ก็เพราะว่าเขามาตรวจดูอะไรนิดหน่อยเมวินก็ขอดูบัตรประจำตัวของเฮนรี่หน่อยภรรยาของเฮนรี่ก็เลยหยิบมาให้ดูพอเมวินยืนยันแล้วว่าคนนี้คือเฮนรี่แน่ๆเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องเขาเฝ้าหน้าห้องของเฮนรี่เอาไว้เมวินก็พยายามมาดูข้างนอกว่ามีใครมาที่นี่หรือยังแต่ว่าลูกน้องของจอนเขาก็อยู่ในตึกนี้เรียบร้อยแล้วลูกน้องของจอนก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ FBI ที่เฝ้าหน้าห้องของเฮนรี่อยู่เฮนรี่เขาก็เลยออกมายิงเจ้าหน้าที่คนนี้เมวินที่ได้ยินเสียงปืนเขาก็รีบขึ้นมาดูแต่พอขึ้นมาก็ไม่เจอใครละจากนั้นลูกน้องของจอนก็รีบขับรถหนีออกมาเมวินก็งงว่าทำไมไม่มีรถของเจ้าหน้าที่ดักเอาไว้ลูกน้องเขาบอกว่าพอได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบขับรถมาที่นี่เนี่ยแหละแล้วคนที่หนีไปได้มันใช่จอนเดลิงเจอร์หรือเปล่าเมวินก็บอกว่าไม่ใช่คนนั้นชื่อว่าเบบี้เฟสเนลสันและส่วนจอนตอนนี้เขาบอกปล้นธนาคารเหมือนเดิมแน่นอนว่าครั้งนี้จอนเขาก็ปล้นสำเร็จเหมือนเดิมทางเมวินก็คิดว่าหน่วยที่เขาคุมอยู่ตอนนี้ยังไงก็ไม่รอดแน่คนในหน่วยส่วนใหญ่ก็มีแต่ตำรวจมือใหม่ทั้งนั้นเลยเขาก็เลยขอฮูเวอร์ว่าอยากให้ย้ายเจ้าหน้าที่บางส่วนที่มีความสามารถมากกว่านี้มาช่วยงานเขาหน่อยฮูเวอร์ก็ไม่เอาเขาต้องการให้หน่วยนี้แหละทำงานให้สำเร็จถ้าไม่ส่งคนมาช่วยเขาเมวินก็ขอถอนตัวจากภารกิจนี้เหมือนกันถ้าขืนยังทำงานต่อไปก็มีแต่จะพาคนไปตายเพิ่มฮูเวอร์ก็เลยตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ประสบการณ์สูงมาช่วยงานที่นี่กลุ่มหนึ่งและคนที่มาช่วยงานเมวินก็คือเจ้าหน้าที่วินและส่วนทางด้านจอนตอนนี้เขาก็มาดูการแข่งม้ากับบิลลี่เธอก็รู้แล้วว่าต่อให้อยู่กับจอนตอนนี้ก็จริงแต่สักวันจอนก็คงต้องโดนจับอยู่ดีจอนก็ถามว่าแน่ใจหรือว่าเขาจะโดนจับดูสิ่งที่เขาทำแต่ละอย่างดิตำรวจพวกนั้นต่างหากที่ต้องเป็นคนกลัวเขาและอีกอย่างนึงตำรวจตอนนี้ก็ส่งคนไปเฝ้าธนาคารกันหมดพวกนั้นคงไม่ว่างมาจับเขาหรอกเพราะแบบนี้ไงเขาเลยไม่โดนจับสักทีแล้วพอจอนมาพักที่โรงแรมด้วยความที่บิลลี่กำลังอาบน้ำอยู่จอนก็คิดว่าได้เลิกดีละเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแต่จอนยังไม่ทันได้ถอดอะไรเลยสักอย่างตำรวจก็บุกเข้ามาในห้องเรียบร้อยผัวกูโดนลวกไปซะละเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าตำรวจไม่ว่างมาจับมึงนี่มากันเต็มห้องเลยเนี่ยและเพื่อนของจอน2คนก็โดนลวกไปเหมือนกันโฮเมอร์ Homer บอกว่ามีไฟไหม้ในโรงแรมพอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเห็นปืนเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วพอรู้พวกเราอยู่ที่นี่พวกเราก็เลยโดนลวกไปด้วยจากนั้นจอนเขาก็ถูกส่งเข้าห้องขังเอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องแฟนของนายหรอกตอนนี้เธอก็นั่งรถกลับบ้านไปแล้วจากนั้นไม่นานเมวินก็ขอมาเยี่ยมจอนอีกคนหนึ่งเขาก็มั่นใจว่าจอนยังไงก็ต้องโดนประหารแน่นอนจอนก็ไม่คิดงั้นนะเพราะไงเดี๋ยวเขาก็ได้ออกไปจากที่นี่อยู่ดีและระหว่างที่จอนกำลังถูกส่งตัวไปที่อินเดียนาประชาชนพอรู้ว่าจอนเดลิงเจอร์โดนจับพวกเขาก็ออกมาส่งเสียงเชียร์ให้จอนยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่โจรน่านับถือกว่าตำรวจอีกจากนั้นจอนก็แวะมาให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนถูกส่งเข้าเรือนจำท่าทางของจอนก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะว่าครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยที่เขาติดคุกแล้วมันก็จะไม่ใช่ครั้งแรกเหมือนกันที่เขาแหกคุกออกมาและระหว่างที่จอนอยู่ในเรือนจำกำลังรอตัดสินโทษเขาก็ติดต่อกับทนายคนนึงมาช่วยทำคดีให้เขาหน่อยทนายก็ถามจอนว่านี่คุณคิดว่าคุณจะโดนโทษขั้นไหนความผิดปล้นธนาคารเป็น10ที่ขนาดนี้กูคงโดนเก้าอี้นวดมั้งจอนก็มั่นใจเลยว่าโดนเก้าอี้ไฟฟ้าแน่นอนถ้าพี่พูดแบบนี้ผมก็สบายใจงั้นประหารวันนี้เลยไหมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทนายอะไรในขี้ประชดซะด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่จอนต้องมาขึ้นศาลครั้งแรกทนายของจอนก็เล่นใหญ่ก่อนเลยนี่เราอยู่ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองกันแล้วนะทำไมต้องมีการใส่โซ่ตวนกันด้วยทำเหมือนว่าเราอยู่ในยุคทาสอย่างนั้นน่ะพองั้นเขาขอร้องให้ปลดโซ่ตวนของจอนเดลิงเจอร์ออกผู้คุมก็บอกว่าเขาเป็นคนคุมตัวนักโทษคนนี้เองทนายก็หันไปด่าตำรวจว่านี่คุณเป็นทนายหรือไงถ้าไม่ใช่ทนายแล้วมีสิทธิ์อะไรมาพูดในศาลศาลก็เลยมีคำสั่งให้ปลดโซ่ของจอนออกซะแล้วทางรัฐบาลตอนนี้ก็ต้องการให้ย้ายตัวจอนไปที่มิชิแกนที่นั่นเป็นเรือนจำกลางที่มีการคุมขังนักโทษที่หนาแน่นที่สุดในประเทศแล้วก็เป็นที่ที่มั่นใจได้เลยว่าสามารถขังจอนเดลิงเจอร์เอาไว้ได้นายอำเภอฮอนลี่ของอินเดียนาเธอก็เห็นด้วยทนายก็ถามนายอำเภอว่านี่คุณคิดว่าเรือนจำของคุณที่นี่ไม่เหมาะสมในการคุมขังนักโทษเหรอพอพูดแบบนี้นายอำเภอก็ขึ้นเธอก็มั่นใจว่าเรือนจำของเธอแน่นหนาที่สุดในอินเดียนาใช่ไหมเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่เขาก็แค่กลัวว่านายอำเภอจะเสียหน้าไงอยู่ๆจะมีคนสั่งย้ายนักโทษไปขังอีกที่หนึ่งเพราะมั่นใจว่าอีกที่หนึ่งขังนักโทษได้ปลอดภัยกว่าแบบเนี้ยนายอำเภอเธอก็มั่นใจในความปลอดภัยของคุกเธอมากถ้าเดลิงเจอร์อยู่กับเธอยังไงก็ไม่มีทางแหกคุกออกไ
ปได้แน่อย่าว่าแต่จอห์นในลิงเจอร์เลยนักโทษคนไหนก็ไม่มีทางหนีออกไปได้หรอกศาลก็เลยบอกให้จอห์นอยู่ที่อินเดียนาเนี่ยแหละไม่ต้องย้ายไปไหนทั้งนั้นทีนี้ก็เข้าทางฝั่งของจอห์นเลยเพราะว่าจอห์นเองเขาก็ไม่อยากย้ายไปที่อื่นเหมือนกันเพราะว่าคุกที่อินเดียนาก็เป็นคุกที่จอห์นเคยแหกมาก่อนและส่วนเรื่องคำพิพากษาทนายของจอห์นก็ต้องการให้คำตัดสินเลื่อนไปอีก4เดือนทนายของรัฐบาลก็บอกว่าเราต้องขึ้นศาลอีก10วันเนี่ยโอ้โหพ่อคุณ10วันมันเร็วไปปะเนี่ยตอนนี้ทุกคนยังมีอารมณ์กับเรื่องนี้อยู่เลยและตามกฎหมายเราก็สามารถยื่นคำพิพากษาไปได้ถึง4เดือนถ้าเกิดว่าจะตัดสินโทษในอีก10วันงั้นก็จับจอห์นดีนิเจอร์ประหารวันนี้เลยไหมจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยศาลก็เลยตัดสินว่าเรื่องคำพิพากษางั้นเลื่อนไป1เดือนครึ่งแล้วกันแล้วเวลา1เดือนครึ่งก็มีเวลามากพอให้จอห์นคิดแผนหนีออกจากคุกจอห์นเขาก็ชมทนายว่าสุดยอดไปเลยแล้วหลังจากที่จอห์นติดคุกไม่ถึงเดือนเขาก็เริ่มวางแผนแหกคุกทันทีในคุกนี้ก็จะมีเพื่อนของจอห์นร่วมแหกคุกด้วยคนหนึ่งส่วนวิธีการแหกคุกของจอห์นก็ไม่มีอะไรยากเขาก็แค่จับนักโทษคนหนึ่งเป็นตัวประกันแล้วก็ให้เรียกผู้คุมมาที่นี่พอผู้คุมเปิดประตูออกมาจอห์นก็จับผู้คุมคนนี้เป็นตัวประกันอีกทีหนึ่งจากนั้นก็ใช้ผู้คุมที่จับตัวได้เรียกผู้คุมคนอื่นให้เปิดประตูไปเรื่อยๆจากนั้นจอห์นกับเพื่อนก็บุกจนมาถึงห้องพักของพัสดีเขาก็จับพัสดีเป็นตัวประกันจากนั้นก็ให้พัสดีเปิดประตูห้องเก็บปืนออกมาแล้วพอได้อาวุธมาแล้วจอห์นก็สั่งให้ผู้คุมทุกคนเข้าไปอยู่ในห้องนี้ให้หมดจากนั้นจอห์นกับเพื่อนแล้วก็พัสดีก็ไปที่โรงจอดรถพอได้รถสลับหนีพวกเขาก็ขับรถออกมาแบบเนียนๆที่หน้าเรือนจำก็มีพวกตำรวจเฝ้าอยู่หลายคนแต่พอเห็นว่าพัสดีนั่งอยู่ในรถพวกเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรสุดท้ายจอห์นก็ขับรถหนีออกมาจากเมืองนี้แบบง่ายๆฮูเวอร์ก็เครียดเลยไอ้นี่มันหนีไปได้อีกแล้วแน่นอนว่าหลังจากที่จอห์นหนีมาได้เขาติดต่อไปหาบิลลี่ทันทีจอห์นก็กล่าวว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเขาจะรับบิลลี่มาอยู่ด้วยแต่เธอก็คิดว่าจอห์นจะมาหาเธอดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พวกตำรวจเองก็น่าจะจับตาดูเธออยู่และพวก FBI พวกเขาก็ดักฟังอยู่จริงๆจอห์นก็ไม่สนหรอกเรื่องนั้นเดี๋ยวเขาหาทางเองจอห์นก็เลยจะไปขอให้พวกเขาช่วยเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้พวกของจอห์นช่วยเหลือจอห์นไม่ได้ละเพราะว่ามีคนสั่งมาอีกทีนึงถ้าจอห์นอยากรู้รายละเอียดก็ลองไปถามกิลเบิร์กดูแล้วพอมาหากิลเบิร์กกิลเบิร์กก็เลยพาจอห์นมาเจอกับเจ้านายของเขาฟิลก็เล่าเหตุผลให้ฟังเห็นที่ที่อยู่ตรงนี้ไหมว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันงานที่พวกเรากำลังทำอยู่ได้เงินมากกว่าที่จอห์นปล้นธนาคารซะอีกธนาคารที่จอห์นปล้นครั้งที่แล้วก็ได้เงินมาแค่$70,000แต่ว่าที่นี่หาเงินแบบนั้นได้ทุกวันและเราก็แค่ไม่อยากสูญเสียที่นี่ไปก็แค่นั้นแหละเพราะว่าช่วงนี้จอห์นโดนตามล่าหนักเกินไปพวกเราก็แค่ไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจด้วยแค่นั้นเองและตำรวจที่เราจ่ายสวยให้พวกเขาก็เตือนไว้ว่าแนะนำว่าอย่ายุ่งกับจอห์นอีกดีกว่าถ้าไม่อยากสวยเพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่รับฟอกเงินให้พวกนายอีกรวมทั้งแหล่งกบดานแล้วก็อาวุธทุกอย่างทั้งจอห์นทั้งคาพิษทั้งเนลสันพวกเราจะไม่ให้บริการอะไรพวกนายทั้งนั้นเขาก็อยากให้จอห์นเข้าใจว่าช่วงนี้มันหมดยุคการปล้นธนาคารไปละและช่วงนี้ FBI พวกเขาก็เริ่มเล่นแรงขึ้นไม่ใช่แค่ตัวจอห์นอย่างเดียวที่โดนเล็งเป้าครอบครัวญาติพี่น้องของเขาเองทุกคนก็ต้องโดนจับด้วยถ้าไม่มีหลักฐานก็สร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาให้อ้างไปก็ได้ว่าญาติของจอห์นสร้างที่กบดานให้กับจอห์นตอนนี้ไม่ต้องสนความถูกต้องและกวาดล้างพวกมันให้หมดก็พอส่วนทางด้านจอห์นที่หาที่พึ่งไม่ได้ตอนนี้เขาก็เลยต้องร่วมมือกับเนลสันแทนแล้วเนลสันก็เป็นคนที่จอห์นไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าเนลสันชอบทำอะไรบ้าเกินไปแต่เนลสันมันก็ฝากบอกมาว่าถ้าร่วมงานกับเขาจะมีทั้งแหล่งกบดานแล้วก็มีอาวุธให้แถมธนาคารรอบนี้เนลสันมันก็ได้ข่าวมาว่าในธนาคารมีเงินอยู่ทั้งหมด$800,000ทาง FBI ตอนนี้ก็เริ่มประกาศตามล่าตัวจอห์นหนักกว่าเดิมขนาดหนังที่กำลังฉายอยู่ก็มีช่วงนึงที่ประกาศตามล่าตัวของจอห์นพวกเขาก็สั่งให้โรงหนังเปิดไฟแล้วก็ให้ทุกคนมองไปทางซ้ายกับทางขวาถ้าเกิดว่ามีใครเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ก็ให้รีบแจ้งทางการทันทีจากนั้นจอห์นเขาก็มาปล้นธนาคารต่อและรอบนี้เขาก็ต้องร่วมมือกับเนลสันด้วยพอได้เงินมาทุกคนก็ต้องรีบหนีแต่ว่าเนลสันมันก็ปัญญาอ่อนเกินไปมันยิงทุกคนที่มองมันทั้งหมดทำให้จอห์นไม่รู้เลยว่าใครเป็นตำรวจที่อยู่แถวนี้บ้างสุดท้ายจอห์นก็โดนยิงและเพื่อนของเขาก็โดนยิงไปอีกคนนึงทีนี้จอห์นก็เลยต้องไปลากตัวเนลสันให้หนีมาก่อนแล้วพอพวกเขามาที่กบดานทุกคนก็มานับเงินแบ่งกันแล้วเงินที่ปล้นมาได้ก็ได้แค่$46,000เองไหนบอกว่าจะได้เงิน $800,000ไงถ้าเอาเงินนี้มาแบ่งกันยังได้ไม่ถึง8,000ด้วยซ้ำจอห์นก็บอกว่าให้ทิ้งส่วนแบ่งเขาไว้ที่นี่แล้วก็ออกไปจากห้องเขาซะจอห์นก็คิดว่าถ้าทำงานกับเนลสันต่อไปเขาตายแน่และส่วนทางด้านเพื่อนของจอห์นที่ยังไม่ตายแทนที่ FBI จะให้หมอรักษาเขาก่อน FBI ก็ถามว่าตอนนี้พวกนั้นกบดานอยู่ที่ไหนถ้าไม่ยอมบอกมาก็จะไม่ให้หมอมารักษาแล้วก็ปล่อยให้ตายอยู่ตรงนี้แหละส่วนหมอก็บอกว่าให้เขาฉีดยาสลบให้คนไข้ก่อนเถอะถ้าปล่อยไว้แบบนี้มีหวังคนไข้ช็อกตายแน่เมลวินก็สั่งให้หมอรอก่อนถ้าหมอยังไม่หยุดอีกเขาจะจับหมอไปอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อนของจอห์นตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเขาก็เลยยอมบอกที่ซ่อนตัวของจอห์นพอรู้ที่ซ่อนตัวพวกเนลสันก็รีบบุกไปจับจอห์นทันทีและส่วนจอห์นที่กำลังนอนพักอยู่ตอนนี้เขาก็ไม่รู้เลยว่า FBI กำลังบุกมาจับเขาและส่วนพวกเนลสันที่เพิ่งกินข้าวเสร็จพวกมันก็กำลังขับรถออกมาจากที่นี่เมลวินก็เลยดักยิงลูกน้องของเนลสันทิ้งตรงนี้และส่วนจอห์นที่ได้ยินเสียงปืนเขาก็ต้องรีบหนีออกมาพวก FBI ก็พยายามวิ่งไล่ตามทั้งจอห์นกับเพื่อนทั้งสองคนก็วิ่งกันจนมาถึงรถและส่วนเนลสันมันก็ห
ขโมยรถของ FBI มาได้จากนั้นเนลสันนั้นก็แวะรับพวกอีก2คนที่หนีมากลางถนนเหมือนกันและส่วนเมลวินตอนนี้เขาก็ไล่ตามเนลสันมาเมลวินก็ไล่ยิงไปสักพักนึงจนรถของเนลสันตกลงไปข้างทางสุดท้ายพวกของเนลสันก็ไม่รอดสักคนและส่วนจอนที่หนีมากับเพื่อนสุดท้ายเพื่อนของเขาก็ไม่รอดเหมือนกันและตอนนี้เพื่อนของจอนก็โดนเก็บหมดทุกคนทั้งโดนยิงตายบ้างทั้งโดนจับบ้างเมลวินก็รู้เรื่องนี้ดีว่าจอนไม่เหลือใครให้ช่วยอีกแล้วแล้วที่สำคัญเรายังรู้ได้ว่าจอนมันจะไปที่ไหนพวก FBI ก็เลยมาเฝ้าหน้าบ้านของบิลลี่เอาไว้ FBI ก็คิดว่ายังไงจอนต้องมาหาบิลลี่แน่ๆและส่วนบิลลี่ที่รู้แล้วว่าจอนกำลังจะมาหาเธอก็เลยให้เพื่อนของเธอปลอมตัวเป็นเธอแล้วก็อยู่ในห้องนี้แทนจากนั้นบิลลี่ก็แอบออกมาจากห้องแล้วก็มาเจอกับจอนสุดท้ายจอนก็หนีมาได้เหมือนเดิมและส่วนทางรัฐบาลก็รู้แล้วว่ากฎหมายมันมีช่องโหว่ทำให้จอนกับพวกที่ผ่านมาไม่เคยโดนจับสักทีรอบนี้รัฐบาลก็เลยออกกฎหมายใหม่เป็นกฎหมายที่เขียนไว้ว่าอาชญากรรมข้ามรัฐถือว่าเป็นคดีกลางเพราะฉะนั้นถ้าจอนก่อเรื่องในรัฐนึงแล้วหนีไปอีกรัฐนึงตำรวจที่รัฐอื่นก็จะคอยตามล่าตัวเขาได้และส่วนทางด้านจอนที่หนีมากับบิลลี่เขาก็บอกให้บิลลี่ลงไปเอาของบางอย่างให้เขาหน่อยแต่พอบิลลี่ลงมาเธอก็โดนตำรวจดักรอที่นี่ตำรวจก็ถามว่าบิลลี่มาที่นี่ได้ยังไงเธอก็โกหกไปว่าเธอนั่งแท็กซี่มาจากนั้นบิลลี่ก็ถูกพาตัวไปขึ้นรถและส่วนจอนก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยจากนั้นบิลลี่เธอก็ถูกตำรวจสอบปากคำแต่ว่ารอบนี้ตำรวจก็ไม่ได้ถามอย่างเดียวถ้าบิลลี่ไม่ยอมตอบพวกเขาก็จะทำร้ายร่างกายของเธอทั้งตบมั่งทั้งต่อยมั่งสุดท้ายบิลลี่ก็ยอมบอกว่าเธอนัดเจอกับจอนที่ไหนแต่พอ FBI ลองไปคนที่ที่บิลลี่บอกพวกเขาก็ไม่เจอใครอยู่ที่นี่สักคนแล้วพอหาไม่เจอตำรวจก็มากระทืบบิลลี่อีกเธอก็ถามตำรวจว่าคิดว่าจอนจะอยู่ที่นั่นหรือไงตอนแรกที่จับเธอมาพอเธอบอกว่าเธอนั่งแท็กซี่มาตำรวจก็เชื่อเธออีกพวกคุณอยู่ใกล้จอนขนาดนั้นโดยที่มองไม่เห็นเขาด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เลยจะซ้อมบิลลี่อีกรอบนึงเมลวินที่มาถึงที่นี่พวกเขาก็เลยมาห้ามเอาไว้แล้วพอถามบิลลี่ไม่ได้ผล FBI พวกเขาก็ต้องใช้วิธีอื่นโดยการยื่นข้อเสนอให้คนที่รู้จักกับจอนถ้าเกิดว่ายอมร่วมมือกับทางการ FBI ก็จะไม่ส่งแอนนี่เข้าคุกข้อหาลักลอบเข้าเมืองและส่วนทางด้านจอนเองเขาก็กล่าวว่าจะปล้นธนาคารครั้งสุดท้ายและถ้าปล้นสำเร็จรอบนี้จอนก็คิดว่าเขาน่าจะได้ส่วนแบ่งประมาณ $300,000ซึ่งเงินมันก็มากพอที่จะทำให้จอนหนีไปต่างประเทศได้จากนั้นจอนเขาก็มาพักที่บ้านของแอนนาก่อนและเขาก็คิดว่าเย็นนี้เขากล่าวว่าจะไปดูหนังสักหน่อยแอนนาเธอก็เลยโทรแจ้งเรื่องนี้กับเมลวินเธอก็บอกเมลวินว่าคืนนี้จอนจะไปดูหนังแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงหนังที่ไหนแล้วในเมืองมันก็มีโรงหนังอยู่แค่2โรงแอนนาเธอก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เธอจะใส่เสื้อสีขาวแล้วก็กระโปรงสีส้มเมลวินก็สั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วก็ไปดักรอจอนที่โรงหนังซะและส่วนทางด้านจอนอยู่ๆเขาก็มาที่กรมตำรวจเองเลยแล้วที่สำนักงานตำรวจตอนนี้ก็แทบไม่เหลือตำรวจสักคนจอนเขาก็เดินเข้ามาแบบไม่มีพิรุธอะไรทั้งนั้นเขาก็ไล่เดินดูข้อมูลของตำรวจว่าตำรวจทำงานไปถึงไหนแล้วมั่งแล้วตอนนี้โจรปล้นธนาคารที่หมายหัวเอาไว้ก็มีแค่เขาคนเดียวที่รอดและตำรวจส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ก็นั่งฟังข่าวกีฬากันพวกเขาก็แทบไม่สนใจจอนเลยแล้วก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าจอนอยู่ที่นี่และส่วนพวก FBI ที่ดักรอจอนอยู่ที่โรงหนังพวกเขาก็ไม่เห็นวี่แววว่าจอนจะโผล่มาที่นี่เลยและส่วนจอนหลังจากที่ไปเดินเล่นที่กรมตำรวจเสร็จเขาก็เตรียมตัวไปดูหนังคืนนี้พอมาถึงโรงหนังพวกของ FBI ก็เห็นแล้วว่าจอนมาที่นี่พวกเขาก็รอเวลาให้จอนออกมาจากโรงหนังแล้วก็ค่อยจัดการกับจอนทีเดียวเมลวินก็มาออกคำสั่งให้ลูกน้องแต่ละคนไปเฝ้าตรงไหนบ้างแล้วพอหลังจากที่หนังจบแอนนาเธอก็พยายามเดินมาอยู่ข้างๆจอนเพื่อบอก FBI ให้รู้ว่าจอนอยู่ที่นี่ตอนนี้เมลวินก็เห็นแล้วว่าจอนเดินออกมาจากโรงหนังและส่วนจอนก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีใครตามเขามาพอหันไปอีกทีนึงเขาก็รู้ตัวแล้วว่า FBI อยู่ที่นี่สุดท้ายจอนเขาก็โดนยิงตายอยู่หน้าโรงหนังแล้วก่อนจะตายจอนเขาก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างและเรื่องที่จอนเดลิงเจอร์ถูกฆ่าก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทันทีและส่วนมิลลี่ที่ยังโดนจับขังเอาไว้ FBI ก็บอกกับเธอว่าตอนนี้จอนเดลิงเจอร์ตายไปแล้วและจอนเขาก็ฝากมาบอกว่าลาก่อนและหลังจากนั้น1ปีต่อมาเมลวินเขาก็ได้ลาออกจาก FBI ส่วนมิลลี่ก็ถูกปล่อยตัวมาในปี1936และเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ